ทันดวงกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยดวงความรักล้วนๆนะครับครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลัง2563จะเป็นอย่างไรบ้างทั้ง12ลัคนาราศีนะครับดาวเสาร์ดาวพฤหัสขยับย้ายถอยหลังในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับกลางๆกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอไปปลายปีดาวพฤหัสก็จะฉีกออกไปนะครับฉีกแยกจากดาวเสาร์ออกไปก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างมากมายเกี่ยวกับดวงความรักแล้วก็ยังมีดาวราหูนะครับที่จะขยับย้ายราศีตั้งแต่ช่วงกันยายนราหูเป็นดาวที่เดินตามเข็มนาฬิกานะครับเดินไม่เหมือนชาวบ้านเขาราหูกับเกตเดินไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรกับทุกๆลัคนาราศีในเรื่องความรักความรักล้วนๆเลยนะครับครึ่งปีหลัง2563รับชมรับฟังได้ณบัดนาวก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยเพื่อจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงจาก YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก่อนใครฮ่าฮ่าขอให้โชคดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านครับท่านทราบไหมครับว่าดาวนะครับความรักของคุณดาวเจ้าเรือนความรักของคุณนั้นคือดาวพฤหัสเนี่ยนะครับได้โคจรกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของเขาเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีด้วยแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับซึ่งเล็งไปยังลัคนาราศีมิถุนอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวราหูที่เคยทับลัคนาราศีมิถุนอยู่นั้นจะย้ายออกไปในช่วงกันยายนนะครับนี่กระมังครับที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจากหัวใจที่แห้งเหี่ยวอยู่เป็นอีผีตานีผีตองเหลืองอะไรคุณก็แล้วแต่เถอะ นะครับบางคนเหงาจับจิตอย่างเงี้ยนะครับกลับกลายเป็นกระดีกระดาขึ้นมามีความสุขมีความแฮปปี้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับใครที่มีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกแล้วจนถูลู่ถูกังมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่เลิกกันนะครับขอให้คุณรู้ว่ามันน่าจะมีสิ่งดีๆของการหวนกลับของเรื่องความรักนะครับในช่วงกลางๆเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปถ้าความรักมันยังไม่ถึงขนาดเลิกรากันขนาดที่ไม่เผาผีนะนะครับหรือว่าขนาดที่ว่าเข็ดหลาบกันนะครับก็มีโอกาสจะกลับมาเจอกันได้นะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานั่นแหละนะครับขอให้คุณรู้ไว้ว่าด้วยโครงสร้างของดวงดาวนั้นในจักรราศีด้วยระบบโคจรเนี่ยมันบอกเราตรงๆครับมันไม่หลอกเราหรอกนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาเจอกันหรือว่าความรู้สึกเก่าๆนั้นมันจะกลับมานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวมิถุนคือในกรณีที่คุณยังไม่เลิกกันนะครับบางคนมันผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแล้วไม่ต้องมาพูดถึงว่ามันจะกลับมารักหรอกไอ้ชิบหายหน้ายังไม่อยากเจอกันอย่างเงี้ยอันนี้คนละกรณีกันผมหมายถึงคนที่อยู่ในลักษณะที่ครึ่งๆกลางๆเหมือนเลิกไม่เลิกหรือห่างๆกันไปอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวลมมันจะพัดหวนนะครับนำสิ่งที่ดีกลับมาถึงกันนั้นเองนะครับช่วงเดือนที่ต้องระวังก็มีอยู่นั่นก็คือในช่วงเดือนกันยายนนะครับช่วงกันยายนของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าดาวนะครับดาวอังคารไปทับอยู่กับดาวมนุษย์ยูแล้วโยกหลังชาวลัคนามิถุนส่วนดาวศุกร์นั้นก็มาทับลัคนามิถุนตรงๆแล้วก็ไปเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งไอ้ศุกร์กับเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่เซี่ยนศัตรูกันฉะนั้นใครที่ประคับประคองความรักมาถึงตรงนี้
นะครับช่วงเดือนกันยายนขอให้ทั้งอึดทั้งถึกขอให้ทั้งอึดทั้งถึกให้ใจเย็นให้อดทนอดทนให้ถึงเดือนตุลาคมได้ยิ่งดีแล้วคุณจะพบกับความสบายใจที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกาต่อเข้าธันวาคมฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นชัดว่าผมย้ำว่าชาวลัคนามิถุนนั้นนะครับช่วงกันยายนเป็นช่วงที่ความรักเปราะบางที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังต่อมาถึงช่วงตุลาคมช่วงนั้นให้อดทนให้ใจเย็นอะไรที่คิดว่าพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ทำให้อีกฝ่ายเขาขุ่นมัวก็พยายามอย่าไปพูดเรื่องเก่าที่เคยทะเลาะกันมานะครับแล้วคิดว่าพูดออกมาเสร็จแล้วมันต้องไม่พอใจกูแน่นอนก็อย่าไปพูดนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ให้ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วช่วงเดือนกันยายนก็เป็นช่วงเดือนที่อันตรายนะครับระมัดระวังนะครับเรื่องรักสามเศร้าหรือนะครับมันมีเรื่องที่จะมาจับผิดมาหึงหวงแล้วก็จะทำให้ต่างฝ่ายต่างหาความสุขไม่ได้แหละครับช่วงเดือนกันยายนฉะนั้นถ้าคุณที่เป็นคนลัคนามิถุนฟังมาถึงตรงนี้กันยายนก็ขอให้อดทนนะครับพยายามประพฤติตัวดีๆถ้ายังจะรักษาความรักอยากจะประคองความรักต่อไปให้คิดว่ามีเส้นชัยรออยู่ในช่วงพฤศจิกาต่อเข้าธันวาคมทีนี้ไอ้คนมิถุนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่านอกจากเรื่องความรักแล้วมันเป็นห่วงเรื่องอนาคตเรื่องงานเรื่องเงินด้วยทำให้บางครั้งบางทีเนี่ยมันก็เอาจิตใจของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินด้วยฉะนั้นผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าถ้ามองกันในแง่ดีนะมันแปลความหมายว่าแทนที่จะไปคิดนอกใจกันหรือว่ามีปัญหากันก็เอาโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองไปอยู่ในเรื่องงานเรื่องเงินซะหมดเรื่องหมดราวแต่ถ้าเกิดช่วงกันยาตุลาไปคิดเรื่องจะเจ้าชู้จะไปแอลใครดีหรือจะไปโปรยเสน่ห์ไปบริหารเสน่ห์แล้วมึงเอ้ยช่วงนั้นโดนแน่ๆนะกันยาตุลาย้ำไว้เลยพวกมิถุนทั้งหลายนะครับดวงดาวชัดเจนมากและผมก็จะพูดตรงๆตามการเคลื่อนไหวของดวงดาวตามรอบวงโคจรของดวงดาวซึ่งมันโกหกกันไม่ได้เลยดาวเดินยังไงมันก็คืออย่างนั้นน่ะนะครับดาวมันเดินแบบนี้สัมพันธ์กับดาวนี้มันก็จะมีความหมายแบบที่มันเป็นนะฮะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะช่วงเดือนที่อันตรายของชาวมิถุนคือช่วงกันยาต่อเข้าตุลาผ่านตุลาไปได้พอเข้าพฤศจิกาธันวาแฮปปี้สบายใจขึ้นอย่างแน่นอนสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีในความรักในช่วงครึ่งปีหลัง2563ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE แอดนะครับ@HORA24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ